ครับสำหรับวิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการขององค์กรนะครับผู้เรียนนะครับประการที่หนึ่งเลยนะครับจะต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายต้องรู้ในเส้นทางอาชีพของตนเองที่จะไปในอนาคตนะครับหรือว่าต้องเห็นภาพอนาคตของตนเองที่ชัดเจนก่อนในประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะครับผู้เรียนต้องระบุให้ได้ว่าตนเองนั้นมีความชำนาญหรือเก่งอะไรแล้วก็พัฒนาตนนี้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ารู้จักตนเองก่อนนะครับในสองข้อแรกต่อมานะครับก็คือรู้จักงานก็ต้องมองว่าลักษณะงานหรืองานที่ตัวเองมุ่งหวังอยากจะทำงานในอนาคตคือหน่วยงานอะไรนะครับหน่วยงานนั้นนะครับมีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์อะไรมีลูกค้าที่เกี่ยวข้องคือใครบ้างมีตลาดที่เกี่ยวข้องกับอะไรนี่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรารู้จักงานและสามารถที่จะนำเอาเป้าหมายของตัวเองไปร่วมกันไปสัมพันธ์กันที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้ตรงกันนะครับและประการสำคัญนะครับบัณฑิตยุคใหม่เนี่ยครับต้องรู้จักการพัฒนาหรือการสร้างเครือข่ายในการทำงานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในหลายๆหน่วยและในองค์กรได้มองตัวนี้บุคคลที่มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายหรือมีเครือข่ายในการทำงานที่มากก็จะช่วยทำให้งานของคนเหล่านั้นนะฮะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายได้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนนะครับโดยมีท่านบริการทางการตลาดนะครับท่านหนึ่งหรือ CK พหรัตน์นะครับได้กล่าวไว้ว่า the future of competition is collaboration นั่นก็คือหมายความว่าในอนาคตนะครับผู้ที่มีความสามารถในการแข่งขันก็คือบุคคลใดสามารถที่จะมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแข่งขันมากเช่นนั้นนะครับทีนี้วิธีการสุดท้ายนะครับที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานนะครับต้องปรับวิธีการเรียนรู้ของตัวเองใหม่จากในเชิงแพสซีฟเป็นการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่าแอคทีฟนะครับโดยผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในรูปแบบต่างๆที่นอกเหนือจากการห้องเรียนนะครับผู้เรียนต้องเอาตัวเองไปสู่การทำงานในเชิงทั้งจิตอาสาการทำงานในระหว่างเรียนนะครับหรือการช่วยงานสังคมในประเด็นที่ตัวเองสนใจต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับจะสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่เรียกว่าซอฟต์สกิลของบัณฑิตให้เป็นคนที่มีความเข้าใจคนอื่นให้มีความสามารถในการทำงานกับคนอื่นให้มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือได้อย่างต่อเนื่องก็จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองเป็นบุคคลที่มีทักษะอย่างที่สังคมต้องการในอนาคตครับ